ะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งที่พบอันดับต้นๆของโลกนะครับส่วนใหญ่จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับเราเริ่มพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนที่อายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่าการที่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือมันเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้มากที่สุดอันดับต้นๆของบรรดามะเร็งทั้งหมดถ้าเรารู้จักการตรวจคัดกรองครับอาการแสดงของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมีหลักๆได้3แบบแบบที่1ก็คือยังไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าตรวจพบจากการส่องกล้องนะครับแบบที่2ก็คือเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วเช่นปวดท้องเรื้อรังนะครับถ่ายเป็นเลือดมีเลือดจางหรือว่ามีท้องผูกสลับท้องเสียนะครับแบบที่3ก็คือมีอาการแทรกซ้อนจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นปวดท้องมากจนมีลำไส้อุดตันลำไส้แตกทะลุนะครับวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีด้วยกันหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือตรวจอุจจาระดูเลือดวิธีที่2ก็คือตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลำไส้หรือที่เรียกกันว่า CT Colonography นะครับวิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็แนะนำมากที่สุดในหมู่บรรดาแพทย์ทางเดินอาหารก็คือการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าวิธีนี้ถือว่ามีความแม่นยำมากกว่าวิธีอื่นๆประโยชน์หลักๆของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเจอติ่งเนื้อเล็กๆเนี่ยเราสามารถตัดติ่งเนื้อก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีป้องกันอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์อย่างที่2ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแล้วเราส่องกล้องเจอตั้งแต่ระยะต้นเนี่ยมันยังรักษาให้หายขาดได้เช่นไปผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกเอาก้อนมะเร็งออกแต่ถ้าเราปล่อยให้มะเร็งมันลุกลามไปแล้วเนี่ยจากการรักษาให้หายขาดจะเรียกว่าการรักษาแบบประทับประคองสำหรับการเตรียมตัวก่อนส่องกล้องนะครับ3วันก่อนส่องกล้องเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยทานอาหารที่มีกากใยน้อยเช่นข้าวต้มแกงจืดโจ๊กแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยมากเช่นผักผลไม้นะครับก่อนส่องกล้องเนี่ยแพทย์จะสั่งยาระบายให้คนไข้นะครับแนะนำให้ทานยาระบายให้ครบตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากถ้าทานไม่ครบเนี่ยตอนส่องไปอาจจะเห็นอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้และอาจจะทำให้เราไม่เห็นติ่งเนื้อเล็กๆได้นะครับอันดับที่3เนี่ยก็คือให้งดน้ำงดอาหาร6ชั่วโมงก่อนส่องกล้องครับสำหรับขั้นตอนการส่องกล้องนะครับแพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายนะครับเอาเข่าชิดอกค่อยๆสอดกล้องเข้าไปผ่านทวารหนักไปดูผิวลำไส้ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราจะฉีดยานอนหลับให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายที่สุดนะครับใช้เวลาการส่องกล้องประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับหลังการตรวจเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีอื่นแน่นท้องได้บ้างนะครับเพราะว่าระหว่างส่องกล้องเนี่ยเราจะเป่าลมเข้าไปเพื่อดูลำไส้นะครับถ้าเกิดทำหัตถการบางอย่างเช่นตัดชิ้นเนื้อในลำไส้เนี่ยก็อาจจะมีถ่ายอุจจาระปนเลือดได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปวดท้องมากหรือว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดมากให้รีบมาโรงพยาบาลสำหรับคนที่ได้รับยานอนหลับเนี่ยหลังตื่นก็อาจจะมีมึนงงเล็กน้อยเราแนะนำให้ญาติมาเฝ้าอาการด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถ24ชั่วโมงครับคนที่ควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือคนทั่วไปที่อายุ 45-50 ปีเมื่อก่อนเนี่ยเราแนะนำให้เริ่มส่องกล้องที่อายุ50ปีแต่ปัจจุบันเนื่องจากเราเจอคนอายุน้อยเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆสมาคมแพทย์ทางเดินอาหารหลายสมาคมจึงแนะนำให้เริ่มส่องกล้องที่อายุ45ปีกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในญาติสายตรงกลุ่มนี้อาจจะต้องมาส่องกล้องก่อน45หรือ50ปีนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่จะมีอาการสงสัยจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ละเช่นปวดท้องเรื้อรังถ่ายเป็นเลือดมีภาวะโลหิตจางหรือว่ามีท้องผูกสลับท้องเสียครับหลายคนในประเทศไทยนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีประโยชน์ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จริงๆนะครับช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่การรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะครับ
แต่ว่ามักจะเป็นการรณรงค์ที่ยากที่สุดเช่นกันเพราะว่าคนเราอาจจะยังไม่ตระหนักถึงถ้ายังไม่มีอาการนะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกันบอกต่อญาติพี่น้องเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้นะครับได้รู้ได้ตระหนักถึงการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กันมากขึ้นครับก็มาช่วยกันป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไทยกันครับขอบคุณครับ